ลทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการสอบเข้าแล้วก็เรียนในปี1ปี2ที่ Poznan University of Medical Sciences ในประเทศโปแลนด์นะคะแต่ว่าเอ็มต้องขอขึ้น disclaimer ไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้ก็เป็นแค่ประสบการณ์ของเอ็มเท่านั้นคนที่อยู่มหาลัยเดียวกันหรือว่ามหาลัยอื่นๆในประเทศโปแลนด์ก็อาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเราก็จะมาพูดในเรื่องของการสอบเข้าก่อนนะคะก็คือเอ็มมีการติดต่อเอเจนซี่ไปเนื่องจากว่าเอ็มคิดว่าการที่มีคนมาช่วยเราในเรื่องของการทำวีซ่าเตรียมเอกสารติดต่อกับทางมหาลัยหรือว่าการเดินทางเนี่ยจะทำให้เอ็มสามารถโฟกัสกับการสอบได้เนื่องจากประเทศโปแลนด์ก็ไม่ใช่ประเทศที่เราคุ้นเคยกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะมีการยื่นคะแนน GPA แล้วก็คะแนน IELTS ที่เป็น requirement ในปีนั้นของเอ็มที่เอ็มสอบแต่ว่าถ้าใครมีคะแนนเพิ่มเติมอย่างเช่น BMAT หรือว่า SAT ก็สามารถส่งคะแนนไปได้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งตอนนั้นเอ็มก็ทำเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการสอบแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือการสอบข้อเขียนแล้วก็การสอบสัมภาษณ์ที่เขาจะดูว่าเราผ่านการสอบเข้าหรือเปล่าเขาก็จะดูคะแนนรวมของทั้ง2อย่างนี้ซึ่งในแต่ละอย่างเนี่ยก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่ากันซึ่งเอ็มไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บ้างแต่ว่าเอ็มจะใส่ลิงก์ของทางมหาลัยใส่เอาไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะเผื่อใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ requirement หรือว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปใน2ปีที่ผ่านมานี้ถ้าพูดในเรื่องของความยากเนี่ยเอ็มคิดว่าข้อเขียนค่อนข้างที่จะยากเลยเพราะว่าเนื้อหาถึงแม้ว่าเขาจะ list topic มาให้ว่าในการสอบมี topic อะไรบ้างแต่ว่าท็อปิกส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลึกกว่าเนื้อหามัธยมปลายที่เราเรียนกันที่โรงเรียนในไทยนะคะเอ็มก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปหาเท็กซ์บุ๊กแล้วก็หารีซอร์สอื่นในการอ่านเพิ่มเติมในเรื่องของการสัมภาษณ์เนี่ยที่เอ็มคิดว่าแปลกก็คือมีการถามคำถามวิชาการด้วยอย่างเช่น Biology Chemistry แล้วก็ Physics จะมี Professor จากทางมหาลัยที่มาจากแต่ละ department มาถามคำถามเราเลยแล้วเขาก็จะรวบรวมคะแนนทั้งหมดแล้วก็ประกาศผลภายในวันนั้นเลยนะคะว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านแล้ววันนั้นที่เอ็มไปสอบค่ะก็จะมีคนที่ไปสอบประมาณ10กว่าคนส่วนคนที่ได้เนี่ยก็คือน้อยมากประมาณ 2-3 คนในเรื่องของการเรียนพอเราสอบเข้าได้แล้วทางมหาลัยก็จะให้เราเริ่มเรียนออนไลน์คลาสก่อนที่เราจะบินไปเรียนที่นู่นนะคะในคลาสนี้ก็คือจะมีวิชา Biology Chemistry แล้วก็ Physics ที่มันจะเป็นพื้นฐานก่อนเลยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนเนี่ยก็คือน่าจะประมาณเดือนนึงสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือฟังวิดีโอทุกอันแล้วก็ทำควิสให้ครบทุกอันก่อนที่เราจะบินไปเรียนพอเราบินไปในเดือนออกัสต์นะคะเราก็จะมีเรียน P-Course ก็คือเป็นการเรียน Biology, Chemistry แล้วก็ Physics เหมือนเดิมแต่ว่านี้ก็คือจะเป็น In-Person แล้วก็มีการเรียนภาษา Polish เพิ่มเติมด้วยซึ่งอันนี้ก็คือเรียนเป็นเวลา1เดือนเรียนทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ตอนเช้าเรียน2วิชาตอนบ่ายเรียน2วิชาเราจำได้ว่าตอนนั้นมีพักเที่ยงแค่15นาทีเท่านั้นก็คือเราจะกินได้แค่มือเล็กๆเท่านั้นก็คือต้องรีบกินแล้วก็เดินไปเรียนต่อเลยแล้วคอร์สนี้เนี่ยก็จะมีสอบfinal ของทุกวิชายกเว้นวิชา Polish นะคะจะต้องผ่านแต่ถ้าเกิดว่าใครสอบไม่ผ่านก็จะต้องสอบ retake ซึ่งเขามีโอกาสให้แค่2ครั้งเท่านั้นแล้วถ้าใครสอบ retake ไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่ได้เรียนต่อในชั้นนี้แล้วนะคะก็คือต้อง re-admission ใหม่หมดเลยหลังจากที่เรียน P-course จบแล้วแล้วก็สอบผ่านทุกวิชาแล้วนะคะก็จะได้เริ่มเรียนปี1ของมหาลัยซึ่งในทีแรกๆเนี่ยก็จะมีเรียนอยู่แค่ประมาณ3วิชาก็คือเป็น Medical Chemistry, Biophysics แล้วก็ Polish นะคะถึงมันจะดูเหมือนเรียนแค่3วิชาแต่ว่า2ใน3วิชานั้นเนี่ยก็คือมีสอบทุกๆคาบเลยอย่างอาทิตย์แรกพอเราเริ่มเรียนใช่ไหมเราก็จะต้องเริ่มอ่านหนังสือเนื้อหาที่เราเรียนไปอาทิตย์นั้นเพื่อที่จะไปสอบก่อนคาบถัดไปในอาทิตย์หน้าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วพอประมาณอาทิตย์ที่3ที่4เนี่ยมันก็จะมีอีก2วิชาเพิ่มเข้ามาก็คือวิชา Anatomy แล้วก็ Histology ก็เดี๋ยวเอ็มจะต้องขออธิบายก่อนว่าในการเรียนที่มหาลัยของเอ็มเนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลักๆ3แบบก็คือมีเรียน Lecture มีเรียน Seminar แล้วก็เรียน Lab
การเรียนเลคเชอร์เนี่ยก็คือจะเป็นการนั่งฟังครูสอนในเลคเชอร์รูมพร้อมกับเพื่อนๆทั้งชั้นเรียนเลยมีประมาณ 70-80 คนส่วนเซมินาเนี่ยก็จะเป็นการเรียนกลุ่มเล็กๆประมาณ 7-8 คนทำให้เราสามารถเข้าถึงโปรเฟสเซอร์ได้มากขึ้นเรามี engagement ในห้องเรียนมากขึ้นโปรเฟสเซอร์ก็สามารถถามคำถามเราได้แล้วก็ทุกคนก็จะได้มีโอกาสตอบเท่าๆกันเพราะว่ามันมีคนน้อยเทียบกับการเรียนเลคเชอร์นะคะแล้วก็ในบางวิชาเนี่ยก็จะมีการทำ presentation บางทีเขาอาจจะให้เตรียมตัวเป็นอาทิตย์ก็ได้หรือว่าเอ็มเคยเรียนวิชาหนึ่งเรียนไปเรียนมาอยู่ๆตอนประมาณครึ่งคาบแล้วอยู่ๆ professor ก็บอกว่าโอเคเนี่ยเขามี topic ตรงนี้นะให้ทุกคนเลือกคนละหัวข้อแล้วก็เตรียม presentation ในคาบนั้นเลยแล้วก็ present ตอนจะจบคาบเลยแล้วก็การเรียนแล็บนะคะจะเป็นการเรียนอย่างที่ทุกคนรู้กันคือเป็นการทดลองหรือว่าอย่างเช่นวิชา anatomy เนี่ยก็จะเป็นการได้ผ่าอาจารย์ใหญ่แล้วก็ที่เอ็มคิดว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ enjoy วิชานั้นมากๆก็คือวิชา histology ที่มันจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของคนที่เราจะต้องแบบดูผ่านกล้องจุลทรรศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่มหาลัยนี้เขาจะมีหนังสือจะมีสมุดวาดรูปให้1เล่มแล้วก็ในอาทิตย์นั้นถ้าเราเรียนเนื้อเยื่อชนิดไหนเนี่ยเราก็จะต้องวาดรูปเนื้อเยื่อนั้นๆลงในสมุดนั้นแล้วก็จะต้องมีลายเซ็นให้ครบทุกอันเลยเรียนแบบนี้ก็ทำให้เอ็มรู้สึกว่าเอ็มสามารถจำหน้าตาแล้วก็ชื่อของเนื้อเยื่อได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์การเรียนปี1ของเอ็มนะคะก็คือมันก็ค่อนข้างยากแหละแล้วก็ที่ไม่ชินเลยคือการที่มีสอบทุกอาทิตย์การที่มีสอบอย่างน้อย3วิชาต่ออาทิตย์แล้วก็ยังไม่รวมกับไฟนอลของแต่ละวิชาที่มันจะแทรกมาประมาณ1ไฟนอลต่อเดือนอย่างนี้เราทำให้เราจะต้องอ่านหนังสือไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เหมือนไม่ได้หยุดพักอะไรเลยซึ่งตอนนั้นเอ็มก็ตื่นเช้ามาเรียนแล้วก็อ่านหนังสือเวลาที่ว่างอ่านหนังสือจนดึกแล้วก็กลับไปนอนแล้วก็ตื่นมาเรียนแล้วมันก็แบบเป็นไซเคิลอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะมีแค่วันศุกร์เท่านั้นที่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีสอบใหญ่อะไรในอาทิตย์หน้าเอ็มก็สามารถที่จะชิลได้แล้วก็เอ็มก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนในวันศุกร์นะคะแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือต่อในวันเสาร์ต่อมาในปีที่2เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองปรับตัวได้มากขึ้นกับการที่มีสอบอยู่เรื่อยๆแล้วก็พอมันผ่านมา1ปีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าวิธีการอ่านหนังสือแบบไหนที่มันเหมาะสมกับเรามากที่สุดในวิชาแต่ละแบบในปีที่2เนี่ยจะมีวิชาที่เอ็มชอบมากๆอยู่2วิชาก็คือวิชา Parasite แล้วก็วิชา Microbiology ที่เราจะเรียนเกี่ยวกับพวกแบคทีเรียไวรัสหรือว่าปรสิตต่างๆแต่ว่าเพราะมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเอ็มก็เลยพลาดแลบต่างๆไปแต่ว่าเอ็มก็รู้สึกว่า professor ทุกคนพยายามจะสอนให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อย่างเช่นวิชา parasite เนี่ย professor เขาก็จะไล่ถามทีละคนเรียกชื่อทีละคนถึงแม้ว่ามันจะเช้าขนาดไหนก็ต้องพยายามทำให้ตัวเอง active มากที่สุดเพื่อที่จะตอบคำถามให้ได้หลังจากที่เราเรียนออนไลน์ไปช่วงหนึ่งเนี่ยสถานการณ์โควิดที่ประเทศโปแลนด์มันก็ดีขึ้นทำให้เราได้ไปเรียนออนไซต์ในบางวิชาอย่างเช่นวิชา CPR ซึ่งก็คือเป็นการเรียนในเรื่องของการผายปอดหรือว่าการใช้เครื่อง defibrillation เวลาคนไข้หัวใจหยุดเต้นในนอกสถานที่หรือว่าการให้ออกซิเจนในชนิดต่างๆแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนใน stimulation center แล้วก็จะมีหุ่นที่มันสามารถพูดกับเราได้แล้วก็เราสามารถวัดอัตราเต้นของหัวใจแล้วก็ฟังเสียงหายใจของเขาได้แล้วก็โปรเฟสเซอร์จะสมมุติสถานการณ์มาแล้วก็ให้เราลองทำดูว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เราควรจะช่วยคนไข้ยังไงบ้างนอกจากนี้เนี่ยเอ็มก็ยังมีเรียนวิชาเซมิโอติกถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าวิชานี้คือวิชาอะไรก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของเอ็มได้นะคะว่ามันคืออะไรแล้วเอ็มทำอะไรไปบ้างนอกจากการเรียนอินเพอร์เซ็นแล้วเนี่ยในวิชาที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียน in person lecture lab seminar ของวิชาพวกนี้ก็ยังเป็นการเรียนแบบออนไลน์อยู่ทุกอย่างก็ยังสอบเป็นออนไลน์เหมือนเดิมนะคะสรุปการเรียนปี2ของเอ็มเนี่ย
เอ็มก็รู้สึกว่าเอ็มสามารถปรับตัวได้กับการเรียนหมอมากขึ้นถึงแม้ว่าวิชาที่เรียนในปี2เนี่ยอาจจะมีบางวิชาที่ยากขึ้นจากปี1แต่ว่าเอ็มก็ผ่านมาได้แล้วก็กำลังจะขึ้นปี3นะคะในคลิปนี้เนี่ยเอ็มก็จะไม่ได้ลงลึกไปในแต่ละวิชาขนาดนั้นถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเอ็มก็จะไปไล่ตอบหรือว่าจะdirect message มาเอ็มใน IG ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย